สวัสดีครับผมยานวุฒิชั่วมงคลนะครับชื่อเล่นชื่อยีนอายุ21ปีครับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านความงามนะครับผมก่อนหน้านี้ผมเคยเป็นบาริสต้ามาก่อนเพราะว่าผมมีความชื่นชอบกาแฟมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเวลาผมไปเดทผมก็ชอบทานนิสัยผู้เดทจากการดื่มกาแฟการดื่มกาแฟมันเป็นความชอบของตัวบุคคลจริงๆมันเป็นการบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองจริงๆอะครับผมรู้สึกว่าคนที่ดื่มอเมริกาโน่เป็นคนที่เรียบง่ายเป็นคนที่ไม่เยอะไม่อยู่อะครับผมคิดว่าคนที่ดื่มเอสเปรสโซ่อาจจะเป็นคนที่มาเร็วไปเร็วคาปูชิโน่ผมมองว่าเป็นคนที่มีความอ่อนหวานครับผมลาเต้ผมว่าถ้าสังเกตจากคนแต่งตัวก็อาจจะเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวมีพ็อปเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าคนนี้คือเบสิกสุดๆเลยเฉยๆอะครับเฉยๆอะครับก็คือมันแทบไม่ค่อยมีความเข้มข้นอะไรในตัวเลยครับผมถ้าจะให้เลือกไปเดทกับคนที่กินกาแฟแบบไหนล่ะครับก็คือผมชอบคนที่ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่แยกช็อตครับผมก็คือเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่ดับเบิลช็อตนะครับแยกกับน้ำแข็งต่างหากครับผมรู้สึกว่าคนที่กินกาแฟแบบนี้ผมรู้สึกว่าเขาเท่นะเขามีความแตกต่างผมไม่ชอบอะไรที่เหมือนกันไปหมดนะครับแล้วผมก็เคยได้มีโอกาสเดทกับคนที่ทานเอสเปรสโซ่แยกช็อตด้วยนะครับแต่ว่าเขาแค่อยากลองเฉยๆผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่อะครับฝากถึงหนุ่มๆทั้ง30คนนะครับอยากรู้ไหมครับว่าคำว่าแฟนกับกาแฟมันเหมือนกันตรงไหนเพราะมันทำให้ผมใจสั่นได้เหมือนกันครับอย่าปิดไฟผมนะครับ